มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันค่ะไปกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ได้มีการจัดงานพระก่อพระเกื้อล่าสู่สวรรค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้1ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยบรรยากาศภายในงานค่ะมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมงานพระเมรุของไทยโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านราชสำนักพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์และการเสวนาเรื่องการเดินทางของมโนทัศน์พ่อของแผ่นดินจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชภาดาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติในรูปแบบร้อยกลองสั้นเพลงพระราชนิพนธ์ภาพยนตร์สั้นเรื่องเล่าในรูปแบบภาษาชาวบ้านซึ่งก่อให้เกิดศรัทธาในหัวใจคนไทยทั้งประเทศค่ะคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ก็เป็นสถาบันหนึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทุกคนในองค์กรก็ต่างจงรักภักดีเนาะแล้วก็อยากจะแสดงความอะไรความจงรักภักดีแด่ในหลวงของเราเราเชิญอาจารย์ธงทองนะอาจารย์ธงทองจันทรังสุมาเนี่ยบรรยายให้ฟังแล้วก็เป็นการให้ความรู้พระราชพิธีใหญ่เนาะซึ่งเป็นครั้งเดียวอาจจะบอกว่าโหมันเป็นครั้งที่ประวัติศาสตร์จริงๆแล้วอะเนาะแล้วก็ควรจะทุกคนก็ควรจะได้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของไทยเราแล้วก็อีกหัวข้อนึงที่จัดเนี่ยก็คือมโนทัศน์ของพ่อแห่งแผ่นดินนะในสังคมไทยนะคืออันนี้ยังไม่เคยมีใครพูดเลยนะก็ตั้งใจที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วที่ในหลวงเราสวรรคตนั้นเนี่ยเนาะก็งานร้อยกลองงานเพลงงานภาพยนตร์สั้นก็ต่างแบบทยอยกันออกมามากมายชุดความคิดเรื่องพ่อแห่งแผ่นดินเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเนาะตั้งแต่ไม่มีเส้นทางพัฒนาการนะตั้งแต่ความเป็นธรรมราชานะมาจนถึงความเป็นความเป็นพ่อแล้วก็มาจนถึงพระราชาผู้ทรงธรรมทอมธรรมคือลงมือทำให้เห็นจริงๆนะว่าที่เราเห็นพระราชกรณียกิจ 4,000 กว่าโครงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเราจะเห็นความเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีเนาะจากเรื่องเล่าใน Facebookซึ่งเป็นมาใหม่เลยนะคือไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ใดๆเลยแต่ว่าพูดถึงในหลวงท่านแบบกันเองแบบว่ารู้สึกว่าคือถ้าคนที่เคร่งราชาศัพท์ก็จะหงุดหงิดแต่ว่าถ้าไม่เคร่งเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าในหลวงท่านก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ลงมือทำงานให้เราเห็นอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นงานนะคะที่ให้ประชาชนได้เข้าร่วมค่ะได้เห็นถึงพระราชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะคุณผู้ชม